สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ4วิธีบรรเทาอาการเจ็บคอเมื่อติดเชื้อโควิด19นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับณขณะนี้ครับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในประเทศไทยนะครับมีการระบาดเยอะขึ้นนะครับหลายคนรอบๆตัวเรานะครับก็ติดเชื้อโควิด19กันไปแล้วซึ่งหมอหมีก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดเชื้อไปแล้วครับอาการที่พบได้บ บ่อยๆนะครับณช่วงนี้นั่นก็คืออาการเจ็บคอนั่นเองครับหลายคนโอ้โหเจ็บเยอะเลยนะครับทำให้กลืนน้ําหรือว่ากลืนอาหารเนี่ยลำบากมากๆดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็รักษาอาการเจ็บคอเมื่อคุณติดโควิด1 9หรือว่าติดโอไมครอนในสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับตอนนี้ครับทางช่องหมอหมีเม้ามอยครับ ได้เปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์แล้วนะครับชื่อว่าร้านหมอหมีเฮล t h ช็อปนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าวิธีบรรเทาอาการเจ็บคอมีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับข้อ,อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการดื่มน้ำนะครับจะช่วยให้อ่าบริเวณเนื้อเยื่อหรือว่าคอของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยไปชําระล้างนะครับพวกเสมหะพวกน้ํามูกหรือว่าพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆที่บริเวณคอของเราเนี่ยให้ลงไปข้างล่างนะครับก็จะทําให้อาการเจ็บคอของเราดีขึ้นครับซึ่งหลายคนกังวลนะครับว่าเอ๊ะการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยจะทําให้เชื้อเนี่ยลงไปที่ปอดหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกว่าไม่ลงไปที่ปอดแน่นอนนะครับเพราะว่าา ทางเดิอนอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเราดื่มน้ําลงไปเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะลงไปที่กระเพาะของเราไม่ลงไปที่ปอดแน่นอนดังนั้นไม่ต้องกังวลครับจึงแนะนาครับว่าควรที่จะดื่มน้านะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับสลิตรขึ้นไปต่อวันนะครับจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีมากๆครับ ข้อที่2พักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยละเลยนะครับเพราะว่าการนอนพักผ่อนหลับสนิทนะครับนอนให้เยอะที่สุดนะครับตอนที่เราเนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักนะครับได้ฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆนะครับบริเวณคอที่อักเสบเนี่ยก็จะหายได้เร็วขึ้นซึ่งบางคนเวลาติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยบางทีแบบดูหนังดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆไม่ยอมพักผ่อนนะครับก็จะทําให้อาการเจ็บคอเนี่ยไม่ดี ดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยให้ได้8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะทําให้คอของคุณเนี่ยอาการดีขึ้นได้ครับ ข้อที่3ใช้ยาแก้เจ็บคอนะครับยาแก้เจ็บคอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโอมหรือว่าเป็นรูปแบบพ่นนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะครับเพราะตัวยาในยาโอมหรือว่ายาพ่นเนี่ยครับก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดอาการอักเสบของคอของเราได้นะครับก็จะทําให้อาการเจ็บคอของเราดีขึ้นโล่งคอมากขึ้นสามารถทานน้ําทานอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับหลายคนคอมเมนต์มาถามหมอหมีนะครับว่าเวลาเจ็บคอจําเป็นจะต้องทานยาค่า าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่จําเป็นจะต้องทานนะครับเพราะว่าอาการเจ็บคอเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทานยาฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียนะครับอันนี้คนละเรื่องกันดังนั้นเนี่ยการที่เราอมยาแก้เจ็บคอหรือว่าพ่นยาแก้เจ็บคอเท่านี้ก็พอแล้วนะครับก็จะช่วยให้อาการของเราดีขึ้นครับ วิธีที่4หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ระคายคอนะครับเช่นพวกอาหารเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดอะไรต่างๆนะครับอาหารเหล่านี้เนี่ยจะไปทำให้คอของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนั่นเองครับก็จะทำให้อาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นสักทีนะครับแล้วก็อาหารที่แข็งๆด้วยนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะไปขูดหรือว่าไป,ไปอ่าไปทำให้คอของเราเนี่ยยิ่งอักเสบมากขึ้นดังนั้นแนะนำครับว่าให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารรดจัดต่างๆยิ่งลดเผ็ดเนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับ แล้วก็ทานอาหารอ่อนๆไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าโจ๊กอะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าเวลากลืนเนี่ยมันก็จะกลืนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทําให้คอของเราอักเสบมากขึ้นด้วยครับ และนี่คือทั้งหมด4วิธีนะครับที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอของคุณเมื่อติดเชื้อโควิด -19 นะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อที่2นะครับพักผ่อนให้มากขึ้นข้อที่3นะครับใช้ยาแก้เจ็บคอครับและข้อที่4ครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ระคายเคืองคอนั่นเองครับแนะนำครับลองนําไปทํากันดูนะครับให้ครบทั้ง4ข้อรับรองเลยครับว่าการเจ็บคอของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์อมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์อมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย